ก็คนไม่ใช่น้อยนะคนมากนะคนไม่ใช่น้อยคนมากเหมือนกันนี่นะคนกำลังหลั่งไหลมากโอ้ทางโน้นจะตากแดดแล้วอย่างเงี้ยทางโน้นจะตากแดดแล้วอย่างเงี้ยกาวแดดทั้งนู้นกาวแดดแล้วเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมดนะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมดเลยไม่จำไม่ได้เลยเปลี่ยนแปลงหมดเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยพอออกแม่เอาบ้านหลังผือยังตั้งแต่สมัยหลวงตาบัวมาพักอยู่ด้วยนี่ยังเหลือจะค้นบ่ล่ะเหรอหรือตายกันหมดแล้วอ้าวแม่นแล้ว50กว่าปีว่ะพอแม่เอาบ้านหลังผือคนเก่าแก่แต่สมัยหลวงตามาพักอยู่ด้วยนี่นะยังไม่เหลือจะค้นบ่นั่งหลายคนอยู่บ่หืมใครได้วางด้วยซื้อวางไหนน่ะในพ่อใหญ่หืมพ่อใหญ่พ่อใหญ่แล้วใครได้พ่อสารนั่งอยู่บ่ยังอยู่ครับยังจะคนล่ะว้าวมันหาสิบกว่าปีว่ะว้ามันก็ต้องถามยังไงแล้วมันต้องหาสิบกว่าปีเลยเนี่ยออกจากนี้ไปแล้วเนาะมันต้อง50กว่าปีอ่ะจำไม่ได้แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วจำไม่ได้แล้วเปลี่ยนแปลงหมดเลยเมื่อก่อนมันไม่มีสาราหรือไม่มีแต่ก่อนไม่มีสารามีอะไรกระต๊อบเพราะฉันต่างหันนั่นแหละสาราเนี่ยมันเกิดปลูกไม้นั่นนะต้นเรานี่ไม้ทั้งหมดอะเรานี่ไม้ทั้งหมดเลยไหนบ้านยิ้วทั้งไหนบ้านยิ้วทั้งนี้บ่บ้านยิ้วบ้านยิ้วทั้งนี้จะบอกทั้งไหนบ้านยิ้วทั้งนี้บอกไม่แล้วมันจำอะไรบ้านยิ้วเราก็เคยไปพักอยู่ทั้งบ้านยิ้วบ้านข้อน้อยข้อใหญ่ทั้งกลุ่มไปพักบ้านยิ้วกุ้งไข่อุ่นโคกเคยพักทั้งนั้นมันจำไม่ได้แล้วเนี่ยมันหากสิบกว่าปีแล้ว ก็คนมากนี่นะคน
มากันหลายบ้านเดี๋ยวนี้เห็นมีมากมายนี่ก็จริงๆนะต้นยางเรานี่ก็เกิดทีหลังนั่นเนี่ยต้นยางที่เห็นนี่ก็เกิดทีหลังมันก็ใหญ่ขนาดนั้นโอ้จำไม่ได้เลยนะเปลี่ยนแปลงจำไม่ได้เลยเพราะเอาตั้งขุนหายยังเหลือจะค้นเพราะเอาได้แล้วที่เหลือเหรอเหลือมันจำไม่ได้มันจำซื้อก็ไม่ได้อย่างนี้จำได้แต่พ่อทิ้งหงคนเดียวตายเลยบ่เหรอตายตายนั่นนะบ่นาสินั่นอยู่นะนะมีทิศกันจริงอ่ะแม่นทิศกันบ่เนี่ยโอ้ยบักฮาอยู่มันเคยบวชไปเน่นอยู่ก็เฮาดิเนี่ยเนี่ยบักทิศกันเนี่ยบักฮาอยู่มันเคยบวชไปเน่นอยู่ก็เฮาตัวเนี่ยมันทนบ่ได้มันเลยสึกออกมาเนี่ยนี่มันเฒ่าก็ว่าจนจะจำมันบ่ได้เลยเนี่ยมันเป็นแน่นเป็นแน่นอยู่กับเราเนี่ยแต่ก่อนเป็นแน่นอยู่วัดป่าบันตาเนี่ยเป็นแน่นอยู่นู่นบ้านมันอยู่บ้านคุ้ดไถเนี่ยเป็นแน่นมาจนจะจำไม่ได้ละมันก็หลายปีแล้วก็ได้ยินเนาะมูแมวออกบุก็ได้ยินเนาะคำเมาหลงตาว่าอย่างที่บุก็ได้ยินเสียเนาะปัญหาที่ว่าหลวงไอ้บักฮานี่มันก็ไอ้เวิร์ดเป็นแน่นจะก็เฮาตัวจังปัญหาที่ว่าของจันแล้วมันก็แม่นนี่ตัวล่ะเนาะมันทนบ่ได้มันก็ถึกออกมาเนี่ยเฮาจะเรียกว่าบักฮานี่ว่าแถวนี้มาเที่ยวทั้งนั้นล่ะเที่ยวหมดอ่ะแถวนี้มาหมดทั้งกุดบากไม่ได้พักหลวงปู่ขาวนะพักที่บ้านกุดบากหลวงปู่ขาวพักกุดบากเราพักอยู่ทางแถวนี้ทางบ้านงิ้วทางแถวนี้บ้านข้อเนาะอะไรข้อน้อยข้อใหญ่ไปหมดนั่นแหละแต่ที่พักก็คือบ้านงิ้วกับกุดไห่นี่มาพักอุ่นโคกอุ่นโคกก็เคยพักอุ่นดงท่านจันหลุยอยู่นั่นนี่บริเวณวัดนี่กว้างขนาดไหนเนี่ยเหรอบริเวณวัดนี่กว้างขนาดไหนบริเวณวัดนี่กว้างขนาดไหนเหรอ40กว่าไร่บ่มันก็กว้างอยู่40กว่าไร่ไปทั้งพุ่นบ่ไปทั้งมันบากบ่ยาวไปพุ่นบ่มันก็เป็นตรงไปพุ่นเนี่ยเนาะทั้งนี้ก็เป็นทงหน้า40กว่าไร่ก็นับว่ากว้างอยู่แล้วบ้านอยู่ทางโน้นมันเป็นดงต่อไปทั้งเขาไปหาบ้านเป็นดงทั้งหมดออกที่นี่ก็ดงมากนี่ก็ต่อไปบ้านบากเป็นดงทั้งหมดนะจากนี่ถึงบ้านบากเป็นดงใหญ่ทั้งนั้นเลยบ้านบากมันจำไม่ได้เลยละมันเป็นคนละสภาพเลยมันทั้ง50กว่าปีศาลาหลังนี้ยังไม่มีแต่ก่อนกระต๊อบอยู่ฉันยังหันที่กระต๊อบอยู่ด้วยกัน2องค์บ้าง3องค์บ้างอยู่นี่แต่ก่อนนะกุฏไหอยู่องค์เดียวเราพักอยู่กุฏไห
มันเปลี่ยนสภาพหมดแล้วจำไม่ได้แล้วที่แรกมันมีโคนที่ฮะมันมีโคนที่กระตุกกระตับอยู่ไหนกระตับเราอยู่ไหนไม่หนีบ่นั่นแหละมันแล้วมันจำไม่ได้ดอกไม่หนีมันจำไม่ได้แล้วคือแต่ก่อนมันก็เป็นทั้งนั้นเป็นเหล้าเขาด้วยแถวนี้เป็นเหล้ารอบบัดเดี๋ยวนี้ต้นไม้ขึ้นหมดแล้ว อันนี้ก็มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายแล้วบ้านคุณหายก็บ้านมีบุญมีคุณต่อหลวงตาบัวมากทีเดียวเลยมาพักอาศัยพี่น้องทั้งหลายอยู่นี่แล้วก็บ้านงิ้วบ้านคุณหายแล้วเนี่ยเนี่ยเดินจากนี่ไปหาบ้านน้องขือเป็นดงนะดงทั้งหมดเลยจากนี่ก็ไปน้องขือฉันเสร็จแล้วก็ไปถ้าวันไหนติดปัญหาภายในใจแล้วฉันเสร็จแล้วออกเดินทางค่ำมืดถึงมาบางทีจนมืดอยู่วัดน้องขือมาบุกป่ามากลางคืนแต่ก่อนมันเป็นป่าทั้งหมดป่าล้วนๆเลยเจ้าเดินบุกป่าฝ่าดงมางั้นแล้วพักอยู่ที่นี่เขาไปหาท่านไปพอฉันเสร็จแล้วก็ไปพอตกเย็นๆก็มานี่แล้วจะเสร็จธุระทางโน้นเมื่อไรค่อยออกบางทีกำลังจะมืดก็ออกจากหนองผือดงทั้งนั้นนั่นเนี่ยบุกดงมาเลยทางพอหลวมตัวไปได้พอหลวมตัวทางตัดไปนี่ผ่านบ้านคุณหายออกมาวัดเวลาจะไปก็ตัดบ้านคุณหายออกไปถ้าน้องขือมันอยู่ทางนี้นั่นนี่มันไปนู่นกูบ่าวนู่นโคตรโค้งมากทีเดียวยังจำไม่ได้มาวันนี้เ มื่อคืนนี้ก็เทศที่น้องผือแล้วตั้งชั่วโมงกว่านะเมื่อคืนเนี่ยกำลังยังหมดอยู่ตั้งแต่โน้นจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่มีกำลังมาเลยมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายนี่ก็เทศอะไรๆไม่ได้แล้วล่ะคนแก่เดี๋ยวนี้แก่มากแล้วนะเทศลำบากลำบนไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วล่ะเอาคิดดูที่พวกญาติโยมบ้านคุณหายแล้วไม่มีเหลือสักคนสองคนเลยนะเสียไปหมดมันนานขนาดนั้น50กว่าปีเนี่ยภาคจากบ้านคุณหายเราไปนี่ตั้ง50กว่าปีแล้วมาจึงจำไม่ได้ไม่มีใครจะเหลืออยู่บ้างล่ะวันนี้ก็ยังมีโอกาสวาสนาอำนวยได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายไม่ได้คาดได้ฝันว่าจะได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายอยู่คิดว่าจะตายไปเฉยๆนั่นแหละพ่อแก่มากแล้วนี่ก็เริ่มพูดแล้วนะออกจากพูดนี้ก็เป็นอันว่าจบกันเท่านั้นแหละนะวันนี้ก็พูดกับพี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่ามาขอบบุญขอบคุณกับพี่น้องทั้งหลายที่เลี้ยงหลวงตาบัวมาเป็นเวลานานมาพักภาวนาอยู่แถวนี้บ้านนี้นี่เที่ยวแต่ก่อนเที่ยวกรรมฐานสมุกสมบันละไปองค์เดียวทั้งนั้นแหละหลวงตาไปไหนไปเที่ยวที่ไหนไปแต่องค์เดียวที่เป็นที่สะดวกสบายแล้วก็ไปอย่างนั้นแหละแถวบริเวณนี่รอบๆน้องผือที่หลวงปู่มั่นอยู่นั่นเรามาเที่ยวรอบๆทางอุ่นโคบทางกุดไถบ้านงิ้วข้อใหญ่ข้อเล็กอะไรไปหมดนั่นแหละเที่ยวหมดแต่ที่อยู่นานก็คือแถวนี้กุดไถกับบ้านงิ้วนะมาพักภาวนาอยู่ที่นี่สำบุกสำบันเสาะแสวงหาอาถรรพ์ธรรมเพื่อตัวเองอันดับต่อไปก็เพื่อพี่น้องทั้งหลายเรานี่ก็เรียกว่าจะทำงานเต็มกำลังความสามารถของเราก็ไม่ผิดคือทำความเพียรเพื่อประโยชน์ของตนก็ทำเป็นแนบเต็มหน่วยเฉียดสลบสไลด์ไปนู่นแหละการทำงานทางด้านจิตใจฆ่ากิเลสเป็นเวลา9ปีเต็มอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีการให้น้ำไม่มีกรรมการแยกใครเก่งให้อยู่บนเวที
ถ้าใครไม่เก่งก็ให้ตกเวทีไปเลยระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจคือเวทีใหญ่นั่นเอากันอย่างหนักในตอนนั้นเนี่ยสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่เวทีของหลวงตาบัวทั้งนั้นแหละเนี่ยรอบนี้ไปหมดแล้ว จากนั้นเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถและก็เต็มหัวใจของเราด้วยว่าได้ทำงานสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วในการฆ่ากิเลสไม่มีอะไรเหลือหรอแล้วภายในจิตใจนี้ก็ออกเป็นการทำประโยชน์ให้โลกโดยปริยายแล้วก็ต่อไปก็เลยการกลายเป็นการทำประโยชน์ให้โลกอย่างเต็มเหนี่ยวเลยอย่างสมัยปัจจุบันนี้เวลานี้ก็หลวงตาบัวก็กำลังทำงานเพื่อพี่น้องชาวไทยแล้วทั่วประเทศไทยโดยนำขอบิณฑบาตเงินทองดอลลาร์ทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราเวลานี้คลังหลวงรู้สึกเอ็นเอียงไปมากทีเดียวเราจึงเกิดความวิตกวิจารจึงไม่ได้คิดเลยแต่ก่อนว่าเราจะได้ช่วยโลกแบบนี้แต่ก็ได้ช่วยเต็มกำลังความสามารถดังพี่น้องทั้งหลายได้เห็นทางทีวีและวิทยุทั่วๆไปนั่นแหละระยะนี้หลวงตาก็แก่แล้วการเทศนาว่าการในที่ต่างๆดังที่เคยปฏิบัติมานั้นรู้สึกว่าลดลงมากทีเดียวเราจะไปให้เฉพาะที่จำเป็นสำหรับที่เขานิมนต์ในที่ทั่วๆไปดังที่เคยปฏิบัติมานั้นเป็นอันว่างดไปมากต่อมากแล้วเราจะไปเทศให้ในที่จำเป็นเท่านั้นเพราะแก่มากแล้วเวลานี้อายุ77ปีเต็มแล้วนะ78ย่างเข้าเกือบ3เดือนวันนี้วันที่10ฮะ88ครับผม88ย่างใช่ไหมนั่นละ87ปีเต็มและ88ย่างเข้ามาได้กำลังจะเริ่ม3เดือนพอถึงวันที่12นี่ก็เต็ม3เดือนละนี่อายุก็แก่มากขนาดนี้แล้วบวชมานี่ได้67พรรษา66ปีเต็มนานหรือไม่นานแล้วนี่กลัวจะยังไม่เกิดเหรอนี่เราบวชนะเนื้อเราคนเดียวชนะหมดไม่ชนะไงพวกนี้ยังไม่เกิดเราเกิดก่อนแล้วนั่นเราก็ชนะแล้วสิเอาตรงนี้แล้วนะนั่นละนานขนาดนั้นแหละแล้วก็ได้มาทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังความสามารถของเราดังพี่น้องทั้งหลายได้เห็นทางทีวีนะทางวิทยุทางทีวีตลอดทางหนังสือพิมพ์เวลานี้ออกทางอินเทอร์เน็ตด้วยเรียกว่าทั่วโลกเลยจำนวนเทศของหลวงตาบัวนี่ออกทั่วโลกเวลานี้นะเฉพาะเมืองไทยแล้วนี้เป็นประจำสถานีอุดร8สถานีวิทยุออกหมดทุกสถานีทุกวันเป็นประจำจากนั้นก็ออกทางกรุงเทพสถานีใหญ่ๆออกหมดคำเทศนาว่าการของหลวงตาประจำวันทุกวันอันดับที่3ก็ออกทางอินเทอร์เน็ตคำว่าอินเทอร์เน็ตนี่เทศทั้งนี้ออกทางทั่วโลกไปเลยเขาเรียกอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็น3ภาคแล้วเราก็ได้ทำงานเต็มกำลังความสามารถของเราแก่พี่น้องชาวไทยสมบัติเงินทองเข้าของที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้หายสงสัยได้เลยว่าไม่มีการรั่วไหลแตกซึมไปไหนสำหรับหลวงตาทำต่อโลกด้วยความเมตตาล้วนๆมีเท่าไหร่ก็ทุ่มเข้าในส่วนใหญ่คือคลังหลวงของเราเป็นประมาณอยู่ตลอดมาอย่างนี้แหละทองคำดอลลาร์เข้าคลังหลวงล้วนเงินสดเข้าทั้งคลังหลวงออกทั้งเป็นเงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนคือช่วยสงเคราะห์คนทุกคนจนที่จำเป็นจริงๆ จากนั้นก็สร้างโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆตลอดถึงโรงพยาบาลเวลานี้โรงพยาบาลก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้วนะที่เราช่วยไปที่ไหนมีหมดนั่นแหละเราช่วยไว้หมดทุกแห่งทุกหนนี่เรียกว่าเงินสดคือเงินหมุนเวียนแยกออกมาเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยโลกแบบที่ว่านี่ก่อสร้างสิ่งต่างๆนี่เรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนแล้วอันหนึ่งก็แบ่งเข้าไปอีกเพื่อจะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราเงินสดนี้จึงแบ่งเป็น2ภาคภาคหนึ่งออกช่วยประชาชนเป็นเงินหมุนเวียนภาคอีกภาคหนึ่งก็หมุนเข้าไปซื้อทองคำแล้วเข้าสู่คลังหลวงเงินสมบัติเหล่านี้จะเข้าสู่จุดรวมทั้งนั้นไม่มีเลี่ยนลาดกระจายไปไหนเลยเพียงขอพี่น้องหลายตายใจได้เลยว
ว่าหลวงตานี้ช่วยโลกด้วยความอิ่มพอทุกอย่างแล้วเราไม่มีอะไรบกพร่องที่จะต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นการบริจาคพี่น้องทั้งหลายได้มาเราจะแบ่งสรรบรรจุไปที่หนึ่งที่ใดไม่มีมีตั้งแต่ออกส่วนรวมส่วนรวมทั้งนั้นแหละช่วยโลกสงสารมาเป็นลำดับลำดา จนกระทั่งบัดนี้เราช่วยตลอดมาเวลานี้ทองคำเราก็ได้2,000เท่าไหร่ลืมแล้วแหละ2,200เท่าไหร่กิโลนะเท่ากับ2ตันกับ200กว่ากิโลทองคำที่ได้แล้วเวลานี้เป็น 2,000 กิโลกว่าแล้วนะถ้าคิดเป็นตันคือ 1,000 กิโลต่อ1เรียกว่า1ตันนี่ก็ได้ 2,000 กิโลกว่าซึ่งเท่ากับ2ตันกว่าแล้วเวลานี้ส่วนดอลลาร์นี่ได้มาแล้ว5ล้านกว่าแล้วมันจะเข้า6ล้านแล้วมั้งดอลลาร์นั้นได้5ล้านกว่าแล้วส่วนเงินสดนั่นที่เราฝากไว้ในธนาคารทุกวันนี้เป็นเงินแล้วนับเพียงเดาๆบ้างใกล้ความจริงแต่ไม่แน่ใจในความจริงเพราะเงินนี้มันมีขึ้นได้เช่นเงินดอกเบี้ยนี่มันก็จะเพิ่มของมันส่วนลดลงนั้นไม่ได้ลดอันไหนที่จะลดลงเช่นเราจะนำเงินในธนาคารไปซื้ออะไรนี่เราก็ประกาศให้พี่น้องหลายทราบทั่วกันดังที่กล่าวมาดังที่ปฏิบัติมาเร็วๆนี้ก็แยกเอาเงินทองเงินจากธนาคารมาซื้อทองคำเข้าเป็นผู้นำหน้าของการทอดพระป่ากฐินช่วยชาติคราวที่แล้วนี้15กิโลเอาเป็นเงิน5ล้าน 7,2280 บาทนะนี่แหละนี่เงินอันนี้เราถอนออกมาจากธนาคารมาซื้อทองคำได้ทองคำ15กิโลเท่ากับเงินไทยเรา5ล้าน7แสน2หมื่น2หมื่น5ล้าน7 5ล้าน278,000ครับเหรอครับผมเออ5ล้าน270,000โอ้ยไม่ใช่นะทองคำทองเงินสดเนี่ยที่เราไปซื้อทองคำมัน5ล้าน72,280นาเออเอาละแน่ใจอันนี้สู้เราไม่ได้นี่นี่ล่ะเงินที่เราถอนออกจากธนาคารเราก็ประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบนอกนั้นไม่เคยถอนเลยเวลานี้มีเงินอยู่ในธนาคารของเราซึ่งเป็นเงินสด850กว่าล้านนะสำหรับ800ล้านนี้เราได้ประกาศไว้แล้วว่าเราจะแยกไปซื้อทองคำทั้งหมดในเงินจำนวน800ล้านบาทนี้จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดส่วน50กว่าล้านนั้นเราแยกเป็น2ภาคอาจจะหมุนเข้ามาช่วยทองคำอีกและอาจจะแยกเป็นเงินหมุนเวียนดังที่ว่าเนี่ยสร้างโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ต่างๆอย่างนี้อีกก็ได้ไม่แน่นักแต่ยังไงก็ตามเงินที่หมุนออกไปนี้จะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นกรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ตามนี้แล้วดังที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี่ก็หมุนเข้าสู่จุดเดียวกันดังที่ประกาศให้ทราบนี่แหละเนี่ยเวลานี้หลวงตาก็แก่มากแล้วจะไม่ไปที่ไหนได้อย่างแต่ก่อนแหละการเทศนาว่าการเราจะไปให้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้นที่จะให้เทศทั่วไปตามต่างจังหวัดดังที่เคยปฏิบัติมานั้นเวลานี้เราทำไม่ได้แล้วกำลังวังชาอ่อนมากทีเดียวจึงได้เรียนพี่น้องทั้งหลายทราบวันนี้ก็อุตส่าห์พยายามมาทางน้องผือแล้วก็มาทางกุฏไถเราจากนี้ก็กลับอุดรแล้วกับวัดป่าบันตาดแล้ววันนี้ได้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสในหัวใจเราซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายที่มีศรัทธาเป็นผู้รักชาติบ้านเมืองเป็นผู้เห็นแก่ส่วนรวมเป็นของสำคัญต่างท่านต่างเสียสละมามากน้อยไม่เป็นไรเหมือนกับฝนที่ตกทีละหยดละหยาดถึงไม่เม็ดไม่เท่าลูกเห็บก็ตามแต่ตกทีละหยดละหยาดสามารถที่จะทำท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มด้วยน้ำทีละหยดละหยาดได้โดยไม่ต้องสงสัยนะอันนี้เราใครบริจาคมาเป็นบาท2บาท2หรือ5สตางค์ก็ตามมันก็เป็นเหมือนกับฝนตกทีละหยดละหยาดสุดท้ายมันก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้เหมือนกันนี่ก็แบบเดียวกันนั่นแหละต่างคนนั้นรวมมาทางนี้รวมมา
แล้วหลวงตาเป็นจุดศูนย์กลางของพี่น้องทั้งหลายที่ตั้งใจไว้กับหลวงตาจะปฏิบัติดำเนินตามที่พี่น้องทั้งหลายไว้ใจแล้วนั้นไม่ผิดเพี้ยนไปไหนเลยแหละเราจะพยายามดำเนินอย่างนี้ตลอดมาและจะตลอดไป วันนี้ก็มีพี่น้องทั้งหลายมาจำนวนมากไม่ทราบมาจากบ้านไหนชาวบ้านไหนกันบ้างเต็มไปหมดเลยไอ้พากันรักศาสนานะพี่น้องทั้งหลายนะเวลานี้ศาสนากำลังเริ่มเหลวไหลไปมากทีเดียวไม่ว่าท่านว่าเราพูดอย่างแบบเสมอต้นเสมอปลายไม่ลำเอียงความเอ็นเอียงของศาสนามักจะเอ็นเอียงจากพระจากเนรเราไม่ว่าพระเราเนรเราพระเขาเนรเขามีเอ็นเอียงโซซัดโซเซไปแบบเดียวกันการปฏิบัติไม่ค่อยคำนึงถึงหลักธรรมหลักวินัยที่ศาสดาสอนไว้ด้วยความดีงามมักจะทะเลทลายให้กิเลสเอาไปกินพระองค์หนึ่งองค์หนึ่งนั้นดูจะไม่ค่อยมีตับมีปอดสมบูรณ์ละกิเลสเอาไปกินอย่างน้อย75สตางค์ยังเหลืออยู่ในตัวของพระของเนรหัวละโลนนี่เพียง25ตังค์ก็ได้นะเราไม่ได้ตำหนิผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราตำหนิผู้ที่ทำลายศาสนาด้วยความดื้อด้านหาญธรรมนั้นต่างหากนะนี่เวลานี้เมื่อพระเนรซึ่งเป็นหัวใจของชาวบ้านทั่วไปเอ็นเอียงประชาชนทำไมจะไม่เอ็นเอียงเมื่อพระเนรล้มประชาชนก็ล้มประชาชนเขาล้มอยู่แล้วประชาพระก็ยิ่งไปล้มทับเขาอีกก็ยิ่งแหลกมีแต่ศพพระศพประชาชนที่เหลวไหลแหวกแนวจากศาสนาไปสร้างความล่มจมให้แก่ตัวของตัวและชาติบ้านเมืองเช่นอย่างบ้านเมืองเวลานี้กำลังเอ็นเอียงถึงขั้นค่อนข้างจะล่มจมไปได้ก็เพราะอำนาจของกิเลสความโลภได้ไม่พออยู่พอกินท้องนั้นไม่มากไม่ใหญ่โตนักนะแต่ความอยากความทะเยอทะยานนี่เอาท้องฟ้ามหาสมุทรมาเทียบสู้ไม่ได้สู้ท้องอันเดียวนี่ไม่ได้นะท้องนี่คือความอยากมันทะเยอทะยานก็ทำให้ดีดให้ดิ้นได้ไม่พอทั้งคดทั้งโกงทั้งรีดทั้งไถทั้งฉกลักขโมยปล้นจี้ทุกแบบจากความโลภอันเดียวนี้แหละที่มันทำลายชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นส่วนใหญ่ได้ก็มาจากคนทีละคนสองคนสามคนและมีอำนาจมากอำนาจป่าเถื่อนเห็นจะได้หลงเนื้อหลงตัวหลงยศหลงศักดิ์ของตัวเองหลงอำนาจแล้วทำให้บ้านเมืองล่มจมได้เพราะความหลงเนื่องมาจากกิเลสตัวโลภมากๆทำให้คนหลงได้นี่แหละบ้านเมืองเราถึงได้เอ็นเอียงลงมากค่อนข้างจะล่มจมได้นะนี่อุตส่าห์ยังหลวงตาจะได้อุตส่าห์พยายามออกมาช่วยชาติบ้านเมืองด้วยความสุจริตยุติธรรมเงินที่ได้มาเท่าไหร่เราจะไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหนเอาความสะอาดชะล้างความสกปรกมอมแมมของโลกที่สร้างขึ้นมาไว้ถึงขนาดที่บ้านเมืองจะล่มจมให้ค่อยกระเตื้องขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเพราะการช่วยชาติดังที่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันเวลานี้ล่ะนี่เอาศาสนาออกช่วยนะถ้ามีแต่โลกช่วยให้ล่มจมโดยถ่ายเดียวเท่านั้นศาสนาช่วยนี่ช่วยชุดช่วยลากขึ้นมาจึงต้องเอาศาสนามาเป็นผู้นำดังหลวงตาได้นำพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบ3ปีนี้แล้วนำด้วยความเป็นธรรมล้วนๆไม่เอ็นไม่เอียงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกทุกประเภทไม่มีคำว่าเอ็นเอียงถ้าเอ็นเอียงไม่เรียกว่าธรรมธรรมต้องตรงไปตรงมาผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกนี่หลวงตาก็ดำเนินมาอย่างนั้นพาพี่น้องทั้งหลายบริจาคได้มากน้อยก็จะหวังเข้าสู่คลังหลวงเพื่อจะหนุนคลังหลวงของเราซึ่งเป็นหัวใจแห่งชาติไทยของเราให้กระเตื้องขึ้นมาและแน่นหนามันคงยิ่งขึ้นจึงได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายนะสำหรับหลวงตาเองนั้นไม่มีแล้วเรื่องเงินไม่เคยมีเงินติดเนื้อติดตัวเลยแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดการบริจาคด้วยความเมตตานี่ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะความเมตตานี่หมดแล้วยังอยากให้นะไม่ใช่ว่าหมดแล้วจะไม่อยากให้อยากให้แต่ไม่มีเงินความเมตตาเหลือล้นนี่แหละที่เงินไม่มีติดตัวเพราะเหตุนี้เองแล้วก็ช่วยชาติบ้านเมืองตลอดมาคนทั้งหลายจะเข้าใจว่าหลวงตานี่มีเงินมากเพราะประชาชนคนเคารพทั่วประเทศไทยนำมาบริจาค
คิดว่าจะหลวงตาบัวนี่จะเป็นมหาเศรษฐีทรงเงินล้านเงินหมื่นไปไม่ทราบว่าเท่าไหร่แล้วนะแต่เวลามาดูตัวจริงแล้วไม่มีใครที่ทุกข์จนเกินหลวงตาบัวไปไม่มีเงินติดเนื้อติดตัวเลยคือหลวงตาบัวเรียกว่าทุกขตาเข็นใจมาตลอดและยังจะเป็นตลอดไปอีกเช่นเวลาเราตายนี่นะหลวงตาบัวตายนี่เรียกว่าบริจาคหมดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแล้วเวลาหลวงตาบัวตายนี่ได้ออกทางพินัยกรรมแล้วเวลานี้หลวงตาบัวเป็นผู้แต่งเป็นผู้เขียนเชิญนักกฎหมายหัวกะทิมาอ่านสำนวนพินัยกรรมของหลวงตาบัวที่จะมอบศพให้ทางหลวงของเรามอบศพให้ทางหลวงอย่างไรคือเวลาหลวงตาบัวตายแล้วนี้น่ะใครจะมาเผาศพหลวงตาบัวมากน้อยเงินทั้งหมดนั้นจะตั้งคณะกรรมการขึ้นด้วยความเข้มแข็งรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ให้นำเงินจำนวนนี้ซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงทั้งหมดเลยจะไม่ให้เอาเงินอันนี้ไปสร้างเมนอันนั้นเมนอันนี้ก่อตึกก่อรามหรูหราฟู่ฟ้าพระตายองค์เดียวเงินหมดไปสักกี่สิบล้านเราไม่ให้เป็นอย่างนั้นหลวงตาบัวตายเดียวเท่านั้นน่ะเมนนี่ได้สร้างไปแล้วนะที่หน้าวัดนี่สำหรับเผาศพหลวงตาบัวเราก่อเมนมันเรียบร้อยแล้วเพื่อจะกีดกันไม่ให้รายจ่ายนี่มันทะลึ่งเข้ามาเอาเงินเหล่านี้ไปหมดแล้วก็ครั้งหลวงของเราจะแห้งผากเราจึงปิดกั้นเหล่านี้ไว้ไม่ให้ใครมาสร้างหรูหราฟู่ฟ้าให้เอามาเผาเท่าที่เราสร้างเมนมานี่เนี่ยตายแล้วให้หลวงตาบัวไปเผาเงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมากน้อยเพียงไรเกี่ยวกับเรื่องศพหลวงตาบัวนี้จะตั้งคณะกรรมการไว้อย่างเข้มงวดกวดขันแล้วจะนำเงินจำนวนนี้เข้าซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดเลยหลวงตาบัวไม่อะไรไม่ห่วงไม่ใยกับอะไรโลกนี้ห่วงแต่พี่น้องชาวไทยเรานี่เท่านั้นเองจึงได้อุตส่าห์ตะเกียกตะกายออกไปบ้านนั้นบ้านนี้ขอบิณฑบาตโฆษณาว่ากล่าวต่างเพื่อจะนำสมบัติเหล่านี้เข้าไปหนุนทางหลวงของเราให้พอมีลมหายใจขึ้นมาบ้างเราจึงอุตส่าห์พยายามดังที่เห็นอยู่นี้แล้วสำหรับหลวงตาบัวนี่พอทุกอย่างแล้วประกาศพี่น้องหลายทราบตลอดมาเป็นเวลา50กว่าปีนี้แล้วบอกว่าเราพอแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องการในแล้วโลกนี้เพียงอาศัยลมหายใจกับข้าวจากชาวบ้านเขามาใส่บาตรให้ฉันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอประทังชีวิตได้นำร่างกายนี้ออกไปทำประโยชน์ให้โลกได้เท่าที่ควรพอสิ้นวาระแล้วดีถึงเลยไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาธรรมาหลวงตาบัวตายแล้วไปไหนมาเนี่ยถ้าไม่มาถ้าไม่ต้องมากุศลาอย่างนั้นนะเราพอทุกอย่างแล้วเราดีถึงทีเดียวเลยเราไม่ห่วงอะไรในตัวของเราเราห่วงแต่ชาติบ้านเมืองเมื่อชาติบ้านเมืองมีความสมบูรณ์พูนผลเป็นที่พอใจแล้วตายวันไหนเราก็ตายได้ทุกวาระเราไม่ห่วงใยอะไรเพราะเราสร้างความดีให้แก่จิตใจของเราพอทุกอย่างธรรมนี่มีความพอส่วนโลกกิเลสตัณหาสร้างเท่าไหร่ยิ่งหมุนติ้วเสริมเชื้อให้ไฟยิ่งแสดงเปลวความทุกข์ร้อนยิ่งแสดงขึ้นโดยลำดับแต่ธรรมนี้สร้างได้มากน้อยเพียงไรเหมือนน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มตุ่มเต็มไหน้ำเต็มสระใหญ่ก็เต็มสระเล็กก็เต็มเมื่อน้ำมาพอแล้วเต็มนุ่ยมือเมื่อทำเข้ามาพอในหัวใจแล้วเต็มไปโดยลำดับเมื่อพอหัวใจเต็มที่แล้วเรียกว่าเต็มเปี่ยมถึงขั้นพอแล้วนี่ทำมีความพอเราเอาความพอนี่แหละมาสอนโลกให้พออยู่พอเป็นพอไปไม่ให้เหลือเฟือจนเกินไปนี่เรียกว่าทำสอนโลกเรามาสอนทุกแบบทุกฉบับการแนะนำสั่งสอนแล้วก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ได้เวลานี้เข้าออกทางอินเทอร์เน็ตมีแต่สำนวนเทศหลวงตาบัวทั้งนั้นออกทั่วโลกทั่วสงสารแล้วทางด้านวัตถุก็ดังที่พี่น้องทั้งหลายเห็นเนี่ยได้มาเท่าไรเก็บหอมหลอมริบเข้าสู่คลังหลวงของเราที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เราก็ทำเต็มกำลังการแนะนำสั่งสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เราสอนด้วยความพอสำหรับเราทุกอย่างเราไม่มีความหิวโหยกับสิ่งใดในโลกนี้เราบำเพ็ญมาเต็มกำลังความสามารถถึงขั้นอิ่มพอแล้วเราก็บอกเราอิ่มพอแล้วทำมีความพอในหัวใจของเราเต็มไปด้วยธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกเหมือนน้ำเต็มแก้วเจ้าน้ำมหาสมุทรมาเท
มันก็ไหลออกทั้งหมดนั่นแหละเพราะมันเต็มแก้วแล้วหัวใจที่เต็มด้วยธรรมธรรมกับหัวใจเป็นเดียวกันแล้วก็เท่ากับน้ำเต็มแก้วไม่มีอะไรที่จะบกพร่องต้องการอะไรให้เป็นความทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความมาสุขสมบูรณ์แบบเนี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้การสร้างความดีเป็นของดิบของดีเป็นที่ดีมงคลเป็นที่ยึดที่เกาะของจิตใจเราเวลาตายแล้วจะได้อาศัยบุญกุศลเนี่ยเป็นพยุงเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเช่นไปมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานล้วนแล้วตั้งแต่ความดีคือบุญกุศลที่เราสร้างไว้นี่แหละเป็นเครื่องอุดหนุนเราให้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับส่วนเรื่องกิเลสความโลภดึงลงความโกรธดึงลงความหลงดึงลงราคะตัณหาดึงลงจมลงไปจมลงไปด้วยอำนาจของกิเลสที่เท่านั้นการที่จะฉุดลากโลกให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองไม่มีทางสำหรับกิเลสจึงอยากคุ้นกับมันเกินไปชินชากับมันตายใจกับมันเกินไปไม่ได้นะเราจะจมความจมเป็นเรากิเลสผลักไสให้จมได้นะให้เอาธรรมเข้ามาพยุงตัวของเราเวลาจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาแล้วให้นั่งภาวนาและเป็นของสำคัญการภาวนาคือสั่งสมสมบัติทิพย์ได้แก่ธรรมเข้าสู่จิตใจจิตใจจะได้เต็มตื้นด้วยอัดด้วยธรรมแล้วมีความสงบร่มเย็นตายแล้วไปสบายเลยทีเดียวคนมีบุญตายแล้วไปสบายคนมีบาปตายแล้วจมทั้งนั้นนะจะเป็นมหาเศรษฐีไม่มีความหมายตายแล้วสิ่งนั้นเขาไม่ได้ไปนรกไปสวรรค์ด้วยเจ้าของผู้เห็นแก่ได้เห็นแก่ร่ำแก่รวยนั่นละมันจะลงนรกคือหัวใจดวงนั้นจึงต้องได้กระตุกบังเหียนให้มีความรู้ตัวบ้างเรามีป่าช้าเหมือนกันกับโลกทั่วไปถึงวันตายเราจะตายได้เช่นเดียวกับเขาแล้วสมบัติความดีงามที่จะติดเนื้อติดตัวของเราไปเพื่อพึ่งพาอาศัยในเวลาตายไปแล้วมีอะไรบ้างหรือไม่ถ้าไม่มีก็ให้รีบเร่งขวนขวายทานไม่มีให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอันไหนบกพร่องให้สั่งสมคุณงามความดีเหล่านี้เข้าไปสู่ใจนี่เรียกว่าสมบัติของใจโดยแท้ตายแล้วอันนี้ละจะพาเราไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมตามความมุ่งหมายของเราส่วนความโลภความโกรธราคะตัณหาที่ต่างคนต่างดิ้นทรมานแดนไม่มีกิเลสตัวใดจะพาคนไปให้สมหวังนะเมื่อจะพาให้ล่มจมทั้งนั้นทั้งนั้นแหละให้ตื่นเนื้อตื่นตัวรู้ตั้งแต่บัดนี้กิเลสมีก็ยอมรับว่ามีแต่อย่าให้มันผาดโผนโจรยานเกินไปทำนี้ยังไม่มีรู้สึกว่าบกพร่องมากขอให้เจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอิติปิโสภควาย่อๆจบลงแล้วให้นั่งกำภาวนาพุทโธพุทโธให้ใจจะสงบเย็นพอใจสงบเย็นเรียกว่ากระแสของน้ำแห่งธรรมไหลเข้าสู่ใจแล้วใจจะมีความเย็นสบายสบายไปโดยลำดับนะให้พากันบำเพ็ญภาวนาบ้างหลวงตานี่ห่วงใยมากนะจิตใจโลกว้าเหวขุ่นมัวมากทีเดียวไขว่คว้าหาที่ยึดไม่ได้มีแต่สมบัติเงินทองข้อของไรนาตะก้าเวลาตายแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายอะไรกับเราเลยจะส่งเราไปที่ของดิบที่ดิบที่ดีไม่ได้นะนาเป็นนาสวนเป็นสวนเงินเป็นเงินทองเป็นทองไม่ได้เป็นสวรรค์นิพพานขึ้นมานะถ้าเราไม่แปลสภาพสิ่งเหล่านั้นให้เป็นทางความดีเช่นแยกไปทำบุญให้ทานอันส่วนทำบุญให้ทานนั่นแหละจะเป็นสมบัติแห่งใจของเราอันนี้พาไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคนนะวันนี้ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายประหนึ่งว่าเป็นวาระสุดท้ายแห่งชีวิตหลวงตาบัวก็ได้เราไม่คาดไม่ฝันว่าจะได้มาเยี่ยมพี่น้องชาวคุณไห้ของเราวันนี้ก็ได้มาเสร็จแล้วและได้เทศนาว่าการตักเตือนพี่น้องหลายได้สติสตังอย่าลืมเนื้อเหลืองตัวพุทโธให้ติดกับใจทุกคนนะพุทโธเป็นธรรมชาติเลิศเลอเราที่มาสอนโลกอยู่เวลานี้เราก็เอามาจากพุทโธนะภาวนาพุทโธพุทโธตลอดเจริญพุทโธขึ้นมาเป็นจิตมั่นคงขึ้นมาเรียงลำดับมีความสว่างสวัยขึ้นมาจากพุทโธพุทโธคำเดียวนั่นแหละสั่งสมไปมากต่อมากมันก็กระจายออกไปเป็นความสุขอันลื่นเลื่องเถิงจนถึงขั้นเมืองพอได้จากพุทโธเป็นพื้นฐานเราจะแนะนำพุทโธนี้มาประกาศสอนพี่น้องหลายอย่าปล่อยพุทโธนะธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้นะหรืออนาปานสติก็ได้ให้ภาวนาตายแล้วจิตไม่ตายนะจิตจะพาเร่ร่อนไปทุกแห่งทุกหนถ้าไม่มีความดีถ้ามีความดีแล้วไม่เร่ร่อนละจิตได้หลักจิตคือทำบุญกุศลภายในใจแล้วดีดผึ่งเลยวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วนะ
แล้วขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยว่าจะไม่เทศมากมันก็ได้เทศอยู่นี่แหละจะว่าไงปากก็มากับเราก็เพื่อพูดหูก็มากับคนก็เพื่อฟังมันก็เข้ากันได้แล้วสิเอาอะไรที่มีอะไรว่ากันมาเหนื่อยแล้วเต้นไปเต้นมาเหนื่อยนู่นข้างหลังก็มีเอาตั้งนี่เลยเอาใครจะคอยเก็บไปทางด้านไหนเอาไปด้านไหนก็ไปเอาไปด้านนี้ก็ไปเอารับวางละวางละเอาวางนี่ออกไปทางนี้เลยไปนั่งทางด้านหลังเอารับไปต่อไปนี้จะให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พรเฮ้ยไปกินเหรอกลับไปกินกลับมานี่นะทั้งคนบูชาหลวงตาเอานี่บูชาหลวงตาได้บาทหนึ่งแล้วไปหลวงหูยังไม่ได้บูชาบกพร่องหลวงหูบกพร่องได้แต่หลวงตาองค์เดียวให้พรให้พรให้พรนะให้พรทีนี้ให้พรยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะเตอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชเตระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะรังภวะตุสาพมังคลังอรคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเตหลังจากนี้หลวงตาก็จะลาพี่น้องทั้งหลายกลับไปอุดรนะพากันอยู่เย็นเป็นสุขทุกทั่วหน้ากันนะเอาละวันนี้ฮะ
ับเรียนเรื่องรางวัลก็นะเรื่องรางวัลเหรอครับนี่ฟังรางวัลนะโครงการช่วยชาติหลวงตาบัวที่ได้รางวัลชนะเลิศนั่นจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นโลกของพระเทพจะได้มอบวันที่28พฤศจิกายน2543เวลา10นาฬิกาแต่การมอบทองคำที่เป็นโลกนี้เป็นพื้นฐานของโลกนิยมกันมานมนานแต่ที่แปลกประหลาดและสำคัญในชาติไทยของเราคราวนี้ก็คือทองคำจะมาเป็นหัวหน้ากบโล่นี้ทั้งหมดโล่ไม่ให้มองเห็นเลยให้มีแต่ทองคำเต็มกองเท่ากุฏิเท่าศาลาหลังนี้ที่ได้ทองคำชนะเลิศของหลวงตาบัวถ้าไม่ได้ทองคำไม่เรียกว่าชนะเลิศนะถ้าได้ทองคำแล้วจะได้ชนะเลิศพี่น้องท่านใดอยากให้หลวงตาบัวเป็นชนะเลิศแล้วให้ต่างคนต่างหาทองคำมาอยู่ตามคอตามข้อมือแล้วในขนกลับมาเราจะฟาดชนะเลิศตั้งแต่ยังไม่รับทองคำตั้งแต่บัดนี้ไปเอาละพอใจเรียง อะไร ยังจะมาเอาชนะเลิศไหนอีกนี่ละทองคำแล้วละคราวนี้จะเป็นเครื่องหมายของการชนะเลิศนะคือหลวงตานี่จะได้รับทองได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยแล้วส่วนที่รับมาก็คือเป็นโล่นั่นแหละแต่เราจะให้แปลกประหลาดในประเทศไทยของเราที่เด่นสุดก็คือว่าจะเอาโล่เป็นเครื่องหมายแล้วจะเอาทองคำออกหน้าโล่เลยเรียกว่าได้รับทองคำชนะเลิศเข้าใจไหมเอาละให้เป็นทองคำชนะเลิศพี่น้องทั้งหลายอยู่ที่ไหนเอารวมกันไปจะบริจาคไปทางฝ่ายไหนก็ตามวันเวลาเขามามอบอดีตแล้วจะให้คุณชายป๋ำเนี่ยหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมนี่รับโล่ไว้ที่กรุงเทพเวลาเราไปแล้วก็จะเอาโล่ตั้งตระหง่านไว้นั่นเอาทองคำมาประดับให้สวยงามสุดยอดเลยเชียวนะนี่ล่ะพี่น้องหลายทราบไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาละพอได้ชนะเลิศอย่างนี้ไม่เคยมีวะให้ไม่มีสักทีเถอะวะนี่ก็จะไปละดูจากนี้เราก็จะลาพี่น้องทั้งหลายไปแล้วนะลงทว่าขึ้นรถก็กลับละทีนี้เอาเก็บได้แล้วอะไร